ไงเมื่อฝันถึงเธอทุกคืนจะลืมยังไงเมื่อฝันถึงเธอทุกคืนกลัวฝันดีครับลองมาขึ้นจมูกอะแอร์เป่าหน้าฝากด้วยครับทุกคนไปฟังกันนะเยอะๆจาก Spotify ก็ได้หรือว่าจาก YouTube ก็ได้นะฮะฟังกันเยอะๆฝากด้วยเพลงอะไรกลัวฝันซีอ่ะใช่กลัวฝันซีนี่กลัวฝันซีนะแล้วกลัวฝันดีไหมกลัวฝันดีนี่กลัวฝันอีฮะกลัวฝันเอฟกลัวฝันจีฮะกลัวฝันเอกลัวฝันบีแล้วกลับมาที่กลัวฝันซีอะไรแต่ปั่น EV ไม่ไหวมันเศร้าอย่าฟังกดตัวเองคือกดตัวเองผมร้องไม่ถึงนะร้องยากมากกลัวฝาชีไม่ต้องกลัวฝาชีครับอย่าไปกลัวนะฮะเดี๋ยวแมงวันตอมเจ้าของที่เธอเป็นคนเดียวที่เคยชนะใจกันแต่เธอไม่กลับมาเอารางวัลปล่อยให้ฉันต้องเหงาคนเดียวตรงนี้แม้เวลาจะผ่านไปนานนับปีใครที่เข้ามาก็มีแต่เขาก็เทียบไม่ได้กับเธอเมื่อฉันยังคงต้องภาวนากับเธอบนฟ้าให้เธอที่อยู่ตรงนั้นได้โปรดฟังเพลงนี้อีกครั้งเวลาที่ใครสักคนเข้ามาแม้เขาจะแสนดีแต่ติดที่ใจของฉันเองที่มันยังคิดถึงเธอมาจนเกินไปไม่เหลือที่ใครได้มาต่อให้เขาจะดีแค่ไหนก็ไม่อาจลบภาพเธอในใจยังจองพื้นที่ขึ้นในแต่มันตายโอ้ยสายเพี้ยนอยากฟังที่มาของ MV กลัวฝันดีโอเคมีสาระแล้วสินะที่มา MV กลัวฝันดีเหรอจริงๆเพลงนี้นะครับเป็นหนึ่งในเพลงที่อยู่ในเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแคนดิเดตแล้วกันแคนดิเดตในเพลงต่อไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นผู้ชนะก็เลยได้เป็นเพลงที่2จริงๆผมยังไม่อยากปล่อยเพลงนี้เป็นเพลงที่2นะอันนี้ส่วนตัวเพราะว่ารู้สึกว่าเทมโปมันแกบใกล้กับเพลงคนขี้โกหกนิดนึงแต่ทุกคนอาจจะไม่รู้สึกมั้งแต่ว่ามันมีความใกล้ๆกันนิดนึงนะฮะก็เพลงนี้จริงๆไอเดีย MV มาจากพี่ดาโน่นะครับเขาบอกว่าเขามีไอเดียเพลงนี้ในการทำเอ็มวีนะครับก็คือเขาอยากให้มันไม่ใช่การแค่ฝันถึงแฟนเก่าหรือว่าคนรักเก่าหรือว่าฝันถึงใครที่เรายังไม่ลืมแบบ
อะไรแบบนั้นนะฮะเขาอยากให้มันเป็นความรู้สึกของคนคนนึงที่มันคงเกิดขึ้นยากมากนะฮะคนที่จะซวยแบบนั้นนะฮะเรียกว่าซวยเลยก็ได้ที่นั่นแหละหลายคนบางคนอาจจะยังไม่ดูให้ไปดูนะฮะแต่ผมจะไม่สปอยน้อยๆนะฮะก็คือเป็นสภาพของคนที่ซวยมากอ่ะมันคงไม่มีใครที่อยู่ในชีวิตจริงแล้วแบบเจออะไรอย่างนั้นบ่อยนะฮะก็แต่ว่าเราอยากให้ความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเราทำอะไรไม่ได้นะฮะในชีวิตกลางวันเราก็มีความใช้ชีวิตให้มันปกติแต่เราเจอเขาหลอกหลอนทุกคืนนะฮะมันทำให้เราไม่สามารถมูฟออนได้ผมเข้าใจว่าการจากลามันเป็นเรื่องที่ทำใจยากนะแต่ว่าวันนึงถ้าเราชินหรือว่าเราไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้คิดอะไรบ่อยๆมันก็จะผ่านไปได้คนเรามัน move on ได้นะแต่ว่ามันเหมือนแผลที่แผลวันนึงมันก็จะแห้งไปนะแต่ว่าการที่เราแบบอยากจะ move on แต่เราเจอเขาในฝันทุกคืนมันเหมือนการที่เราไปแตะแผลซ้ำๆมันก็ไม่หายสักทีอะไรพูดรู้เรื่องป่าววะ อะไรอย่างนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเป็น MBM นี้เกิดขึ้นมาจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นจริงๆต้องลองไปดูนะฮะคือจริงๆพระเอกก็คือเป็นอัมพาตด้วยนะเขาบอกว่าคนธรรมดาที่ฝันละเอ้ยฝันดีแล้วฝันดีถึงคนที่ไม่กลับมาก็คืออย่างน้อยเรายังออกไปใช้ชีวิตกลางวันให้มีความสุขได้อย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาเป็นอัมพาตเขาไม่สามารถออกไปสร้างความสุขในชีวิตกลางวันเขาได้เลยนะเขาก็แค่นอนรอความฝันต่อไปที่จะฝันในทุกคืนเลยมันลึกซึ้งกว่ามากๆอ่ะพูดแล้วจะร้องไห้ลองไปฟังกันดูครับนั่นแหละฝากด้วยพี่ปิ่นขออาจเป็นเพราะหนึ่งท่อนดูไปจบแล้วแบบโอ้พี่น้ำตาไหลจริงครับคือผมนั่งดูดับแรกผมร้องไห้เลยนะฮะคือรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันเซนซิทีฟคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มันซึ้งใช่ได้ในชีวิตจริงเรื่องไม่เจอในฝันเรื่องไม่ได้ใช่ในฝันเราไม่รู้แล้วว่าจิตใต้สำนึกเรามันจะพูดอะไรนะฮะแล้วมันอยากเจออะไรเราก็จะเจอเขาโดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือแม่งดาร์กซาดผมจะอยู่กับทุกคนอีกสักแป๊บหนึ่งSKจะมีเพลงรักไหมเป็นคำตอบที่ผมมีคำตอบครับแต่ว่าผมจะยังไม่บอก ปล่อยให้งงสไปเดอร์แมนนี่ก็จะเอาให้ได้เลยว่าหน่อยถ้าเขาไม่รักมาอยู่กับฉันดีไหมโอเคอ่ะเอาถ้าเขาไม่รักแล้วกันนะไม่ค่อยได้เล่นนะครับถ้าเขาไม่รักอยู่กับฉันดีไหมถ้าเธอไม่ไหวมาอยู่กับฉันดีกว่าใครที่เธอต้องการฉันจะทำให้มากกว่านั้นในแบบที่เขาให้เธอไม่ได้ถ้าเขานั้นไม่รักอยู่กับฉันดีไหมถ้าเธอนั้นไม่ไหวมาอยู่กับฉันดีกว่าฉันจะทำให้รู้ว่าเธอนั้นโชคดีแค่ไหนดีไปจนให้เธอลืมเขาไปเลยเอาอีกละทีที่มันทะเลาะกับเขาเอาอีกละทีก็ทำให้เธอเสียใจฉันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเธอแบบไหนนอกจากพูดว่าไม่เป็นไรนะจะพูดซ้ำๆว่าเธอนั้นทนไม่ไหว
จอกับเขานานก็ยิ่งน้อยใจบนบินหนึ่งวิธีที่ฉันเพิ่งคิดได้จึงลองดูไหมถ้าเขานั้นไม่รักมาอยู่กับฉันดีไหมถ้าเธอนั้นไม่ไหวมาอยู่กับฉันดีกว่าอะไรที่เธอต้องการฉันจะทำให้มากกว่านั้นในแบบที่เขาไว้เธอไม่ได้ถ้าเขานั้นไม่รักมาอยู่กับฉันดีไหมถ้าเธอนั้นไม่ไหวมาอยู่กับฉันดีกว่าฉันจะทำให้รู้ว่าเธอนั้นโชคดีแค่ไหนจนให้เธอลืมเขาไปเลยไปเลยรู้ไหมฉันพร้อมตั้งแต่ก่อนเธอพบมันนี่รู้ไหมฉันพร้อมตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแล้วถึงเวลาของฉันหรือยังให้ฉันนั้นลองแทนเขาได้ไหมถ้าเขานั้นไม่รักมาอยู่กับผมดีไหมถ้าเธอนั้นไม่ไหวมาอยู่กับผมดีกว่าอะไรที่เธอต้องการฉันจะทำให้มากกว่านั้นในแบบที่เขาให้เธอไม่ได้ถ้าเขานั้นไม่รักมาอยู่กับผมดีไหมถ้าเธอนั้นไม่ไหวมาอยู่กับเป็นดีกว่าฉันจะทำให้รู้ว่าเธอนั้นโชคดีแค่ไหนดีแบบจนให้เธอลืมเขาไปเลยถ้าเขากินก๋วยเตี๋ยวไปกินกะเพราดีไหมถ้าเธอเบื่อกะเพราไปก็จะพาไปกินลาบดีกว่าฉันจะจำไม่รู้ว่าลาบอร่อยกว่าหมูต้มแค่ไหนอย่าฟื้นได้ไหมเธอบอกฉันจบขอบคุณครับเพลงนี้ถ้าเธอผมแห้งไว้ถ้าเธอผมแห้งนะไปใส่ครีมนวดดีกว่าเข้าสู่ช่วงแปลงเพลงตัวเองวันที่15นะฮะจะมีการไปทัวร์คาเฟ่นะครับผมในกรุงเทพทั้งหมด3ที่นั่นจะเริ่มจากที่ไหนวะไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเป็น Love is Cafe นะฮะผมไม่แน่ใจตารางว่าผมไปที่ไหนกี่โมงนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆจะมี Love is Cafe แล้วก็มีที่กัมแล้วก็จะไปจบที่ Union Mall นะฮะสำหรับใครที่สะดวกแค่ตอนเย็นแนะนำว่าไปรอที่ Union Mall ก็ได้รถจะได้ไม่ติดนะฮะถ้าแบบขับมาที่ Love is Cafe ผมอาจจะอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ move ไปที่ Union นะครับผมไปที่ยูเนียนก็ได้เพราะว่าเราจะได้มีเวลานั่งเล่นนั่งคุยกันตรงนั้นนะครับเทอมนี้ได้เรียนกับอาจารย์สุนีด้วยอ๋อครับฝากบอกว่าเพลงลูกอาจารย์สุดยอด ไม่ได้เอาที่ตั้งสายขึ้นมาดิก็ตั้งหูมันก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาเนียวๆ
All Love Is Cafe มาเปิดลิโดครับ Love Is Cafe จะไปเปิดที่ลิโดแล้วขอเพลงหน่อยจ้าพี่ไม่นอนหลอกครับเพลงพี่ไม่นอนหรอกครับคือเพลงอะไรมาเจอ16วันเกิดแก่ขอหมอลำส่วนวันที่16นะครับก็สามารถไปเจอกันนะครับมีรอบเย็นกับรอบกลางคืนสำหรับใครที่อายุไม่ถึงก็มาเจอกันที่สยามนะครับมาเจอกันที่สยามได้ไปเล่นสยามก่อนตอนช่วงเย็นนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อายุเกิน20แล้วเข้าผับได้ก็ไปเจอกันที่ร้านเสือเดอะเซนต์ปิ่นเกล้านะครับก็เล่นดึกจัดเล่นเรียกว่าไม่ได้เล่นวันเกิดผมแล้วเล่นวันที่17แล้วนะฮะเพราะว่าขึ้นเที่ยงคืนครึ่งเราขอมารอแกนะรีบมาโอเคได้อยากไป16แต่ลาไม่ได้ไม่เป็นไรเดือนนี้เรายังมีให้เจอกันอีกเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันที่22มาเพิ่มด้วยนะสำหรับใครที่อยู่แถวสยามก็จะมีเซนทันเวิลด์นะครับมาเจอกันเซนทันเวิลด์22นี้แล้วก็มี25ตรงแถวหอการค้าใครอยู่แถวหอการค้าเอ้ยหอการค้าวะเออใช่หอการค้าใช่ตรงวิภาวดีอ่ะหอการค้าปะใช่แหละเดือนนี้รีบมาหากันนะฮะเดือนนี้ได้เจอกันเยอะอยู่นะครับเดือนหน้าก็ไม่รู้จะได้เจอกันเยอะไหมนะฮะ22กี่โมงเดี๋ยวรอลงตารางอีกทีนึงนะครับผมยังไม่ทราบเวลานะฮะแต่ว่าอันนี้แอบมาบอกก่อนว่ามาเจอกันได้มาภูเก็ตหน่อยเดือนหน้าเจอกันภูเก็ตเดือนหน้านะครับมีเดือนหน้ามีไปภาคใต้ใครที่เป็นแฟนเพลงที่อยู่ภาคใต้นะครับเจอกันได้จะมีสุราษฎร์มีนครศรีแล้วก็มีภูเก็ตใช่ปะวะน่าจะใช่3ที่เดือนหน้านะสิงหาเจอกันเด้อเจ้าไม่ใช่เจ้าดิเจ้านั่งมันภาคเนี่ยเราซื้อบัตรคอนโชกุบุสึไปละมาอุบลหน่อยอ้าวเจ้าไม่ได้อยู่กรุงเทพเหรอสุราษฎร์ร้านไหนฮะเดี๋ยวทุกอย่างจะลงนะครับในตารางทุกคนอดใจรอสักหน่อยนะครับยังไงได้เจอกันแน่นอนเดี๋ยวผมจะรีบแอบมาบอกก่อนเริ่มง่วงแล้วเหมือนกันจริงๆผมต้องทำงานนะแต่ว่าผมอยู่ดีก็อยากไลฟ์20อ่ะ20เซนทันศรีราชามันคือเซนทันชลบุรีป่ะอันเดียวกันป่ะเราเพิ่งไปใหม่นะคิดเพลงไม่ออกไม่รู้จะเล่นเพลงอะไรดีกีตาร์เพียงเท่านี้ฮะคนละที่อ๋อโอเคแท็ตทูสักหนึ่งบทเพลงแท็ตทูผมชอบความรักของเรา
ไม่สนใจจนเกิดอะไรมากมายฉันเองจึงยอมแพ้พ่ายจึงปล่อยอารมณ์ลุ่มล้มจนทำให้เสียใจแม้เธอจะพยายามหยุดรั้งแต่ฉันไม่ยอมไม่ฟังยังจะไปไม่แค่ว่ารักเธอสุดท้ายมาแค่ไหนฉันทิ้งโอกาสสุดท้ายต่อยร้อนร้อนฉันย้อนเวลาไม่ได้ฉันทิ้งไปเหลือโอกาสสักครั้งฉันมีความสุขสุดท้ายคือความเสียใจที่ฉันกลับมองเห็นค่าเธอวันนี้ฉันร้ายแรงที่ฉันทำในวันนั้นอยากขอเพียงแค่โอกาสอีกสักครั้งรอเสมอแต่ใจของเธอสักเพิ่มไหมมีแผนครับแต่ว่าเป็นแผนที่ผมแบบไม่ได้ฟิกวันเลยอะแบบน่าจะรอจังหวะครับเหมือนกับว่าก็นั่งหาไลน์ไปเรื่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่ได้นัดช่างสักนาทีแล้วก็ไม่รู้จะสักร้านไหนไลน์อะไรเทเลอร์ Taylor 214CE ไหมที่เล่นอยู่สวยมากถูกต้องเอ้ยคุณรู้เรื่องกีตาร์ใช่ไหมนี่คือ 214CE ครับเป็น Red Deluxe นะฮะก็ต่างจากเดิมนิดหน่อยตรงที่แบ็คกับไซด์เป็นเมเปิลแต่ว่ามันดูไม่ออกเลยอ่ะมันแดงทั้งตัวเลยอ่ะสวยมากอ่ะสวยแบบดูดีเงาอย่างเงี้ยสะท้อนเลยรู้เลยเอาไว้ส่องกระจกเซตผมนะใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยทุยไปแล้วไว้วันหนึ่งจะเอาตัวนี้ไปเล่นด้วยนะครับขออนุญาตเก็บก่อนสายเพี้ยนเหลือเกินไม่ได้เอาที่ตั้งสายมานะครับอันนี้สายสะพายนะฮะแฟนคลับให้ใครเป็นคนให้เลยชอบมากโดนใจอันหนึ่งก็ชอบนะเดี๋ยวงอนเดี๋ยวงอนไปแล้วบ๊ายบายฝันดีฝันดีครับทุกคนฝากเพลงใหม่ด้วยนะกลัวฝันดีเอ๊ะพอไปมุมนี้ตาผมตลกมากเลยขอให้ทุกคนฝันดีแล้วก็เรื่องจริงขอให้ดีแบบฝันบ๊ายบายโอ้ see you next month เลยเหรอโอเค see you next month thank youว่าฝันดีอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยไม่กล้านอน
กูฝันดี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 สาธุหลวงปิ่นใบ้หวยที03บ๊ายบาย